เรามีรุ่นที่เป็นสวมค่ะเรามีตอนแรกเรามีหูหนีบแล้วเราขอเป็นสวมบ้างรุ่นนี้ยังไงเอ่ยค่ะรุ่นนี้ชื่อ Avery นะคะ Avery ก็คือเอาใจคนที่ชอบแบบสวมบางคนไม่ค่อยยังกลัวอยู่ว่าเอ๊ะใส่หนีบจริงหรือเปล่าอะไรเงี้ยกัดกลัวอะไรลองจากรุ่นแบบสวมค่ะนะคะรุ่นนี้เนี่ยก็จะดีตรงที่ว่าใช้วัสดุเดียวกันเลยลงน้ำได้เหมือนกันเปียกน้ำเหมือนกันไม่มีปัญหาค่ะนะคะก็จะดีตรงที่มีส่วนมีหัวเข็มขัด2อันเราไม่ได้แต่งสวยเฉยๆค่ะอันนี้เราเอาไว้ปรับความกระชับได้ทั้ง2เส้นอันนี้เป็นเข็มขัดเลยเนาะเป็นเข็มขัดเลยไม่ใช่เทปโลโก้นะคะค่ะแกะเลื่อนรูได้เลยค่ะว่าบางคนอาจจะแบบเส้นแรกบางคนด้านหน้าด้านหน้าครับแล้วก็ขยายด้านหน้าออกอะไรเงี้ยค่ะแต่ด้านหลังก็ปรับดูอะ3ระดับด้วยกันนะคะแต่ความยาวตรงเนี้ยก็ปกติเท่ากับรุ่นเมื่อกี้เลยใช่วัดไซส์อะไรเหมือนกันเลยตั้งแต่ไซส์35ถึง38นะคะอันนี้ 1,990 จาก 2,450 ต้องเรียนบอกเลยว่าเขามาตีคู่กันนะรุ่นนี้กับรุ่นช็อปสตาร์ใช่รุ่นช็อปสตาร์คือเทรซี่เนาะหรือบางคนอาจจะแบบเอ้ยทำไมฉันต้องซื้อเทรซี่2คู่มาซื้ออย่างละคู่ก็ได้ก็ได้2สีละเป็นจริงจริงๆพี่ทอยหลายท่านซื้อ2แบบคู่ละแบบเราจะได้ดูมีอะไรที่แตกต่างอะเนาะแล้วสายตรงเนี้ยนุ่มเหมือนกันเลยใช่ค่ะไม่บาดเท้าบางคนคิดว่าเอ้ยเป็นหนังแก้วสังเคราะห์มันอาจจะแข็งนี่ลองจับยุยยี่มันก็นุ่มมันเขาเรียกว่าอะไรคะ flexible ยืดหยุ่นยืดหยุ่นได้มันไม่แข็งนะคะไหนลองแกะตรงนี้ให้ดูแล้วอะหลายท่านพี่จอยเอ้ามันเป็นแบบเหมือนเป็นโลหะนี่ลงน้ำเค็มอะมันขึ้นสนิมไม่มีปัญหาเลยค่ะตัวนี้คือว่าจะสวยอย่างนี้สีเงินอย่างนี้ไม่มีขึ้นสนิมไม่ลอกสีไม่เปลี่ยนนะคะจะลงน้ำยังไงก็เหมือนเดิมถ้าราคานี้ถือว่าถูกเลยนะถูกมากวัสดุเรานำเข้ามาเยอะมากจากต่างประเทศนะคุณภาพสูงค่ะแล้วก็อยู่ตามโรงพยาบาลด้วยนั่นแปลว่าต้องได้มาตรฐานจริงๆใช่ค่ะเห็นไหมโอ้ดีจังเลยเนี่ยตรงนี้นุ่มเนาะที่น้องเดียใส่รุ่นนี้เหมือนกันใช่ตอนแรกที่ว่าตรงนี้มันจะบาดคิดว่ามันจะบาดเหมือนกันที่มันมีโค้งๆตรงเนี้ยแต่มันนุ่มมากแล้วเขายืดหยุ่นมีความแบบ flexible ไม่แข็งเลยนะคะคุณผู้ชมแล้วไม่มันจะไม่แตกหรือขาดง่ายใช่ไหมพี่จอยไม่แตกค่ะตัวนี้ทนนี่มวนให้ดูกันเลยว่าเขานุ่มจริงรุ่นนี้นะคะโอ้แล้วก็รูปแบบสุขภาพเหมือนกันค่ะมีส่วนซัพพอร์ตอุ้งเท้าเหมือนกันตามศาสตร์เลยเนาะหนุนๆใช่ตามศาสตร์กระดูกและเท้านะคะไม่ธรรมดาตรงนี้ขาดง่ายไหมคะที่ไม่ขาดแน่นอนค่ะอันนี้เราใช้กาวพิเศษอย่างดีเป็นกาวสำหรับรองเท้าโดยเฉพาะแล้วก็เย็บเข้าไปอีกทีนึงด้วยอันนี้เป็นตัวเย็บด้านนอกเฉยๆจริงๆบางคนคิดว่าเฮ้ยมันควรจะเย็บกับพื้นนั่นสิพี่จอยมันไม่มีผลค่ะจริงๆเอ้าเหรอพื้นมันไม่มีผลอะไรจริงๆเขาก็แค่เย็บหลอกเฉยๆแต่มันไม่ได้มีส่งผลต่อการทำให้แน่นขึ้นจริงๆมันขึ้นอยู่กับกาวที่ใช้คุณภาพกาวดีขนาดไหนหรือแบบเกรดไหนที่ใช้นะคะแน่นแข็งแรงมากเลยอันนี้แฮนด์เมดด้วยทำมือดังนั้นมันมีความประณีตช่างไทยมีฝีมือค่ะช่างไทยเก่งนะเก่งหลายแบรนด์ดังๆระดับโลกเนี่ยเขาช่างไทยนะเขาไม่บอกเขาไม่ยอมบอกเรานะคะเอาแบบนี้คนที่นิ้วบานอะไรอย่างเงี้ยพี่จอยมันเก็บได้ดีเก็บได้ไหมตัวนี้คือจะช่วยเก็บเท้าที่ดูกว้างๆเนี่ยบางทีเราใส่เข้าไปแล้วจะดูเพียวเดี๋ยวต้องลองดูเหมือนกันรุ่นนี้นะคะตรงนี้ก็นิ่มเหมือนกันปรับได้นะคะทีเนี้ยเวลาเราพูดถึงรองเท้าสุขภาพพี่จอยเวลาถ้าเราจะไปจ้างเขาตัดหรือทำทีนึงอะแพงไหมแพงคือเราต้องซื้อรองเท้าอยู่แล้วใช่ไหมคะแล้วเราบางทีต้องไปซื้อส่วนซับตัวเขาเรียกอะไรตัวซับพอร์ตซับพอร์ตตัวตรงเนี้ยแยกกันอ้าวเหรอคะบางคนใส่อย่างนั้นแยกกันนั้นเราก็ต้องจ่ายค่ารองเท้าจ่ายค่าตัวซับพอร์ตซึ่งจริงๆบางคนบอกว่ามีลูกค้าบอกว่า 4-5,000 หรือจะไปตัดรองเท้าก็ล่อเข้าไป 4-5,000 6,000 ก็มีก็จริงๆอ่ะคุณผู้ชมอันนั้นเพราะเขาต้องแยกกันต้องไปหาซื้อส่วนประกอบอื่นๆมาอีกแต่พี่จอยค่ะเอามารวมกันใช่ไปหามาให้แล้วมีช่างเองแล้วประวัติการทำงานของบริษัทเองก็ไม่ใช่เพิ่งจะมีประสบการณ์มีประสบการณ์ใช่30กว่าปีที่เราผลิตรองเท้าสุขภาพตอนช่วงแรกจะให้แบรนด์อื่นอันนี้ทำเองเลยทำเองเพราะเราอยากจะแบบรองเท้าสุขภาพมันต้องทันสมัยสิอะไรอย่างนี้อ๋อถ้าแบรนด์อื่นเขาก็จะเป็นแนวของเขาใช่ไหมใช่หน่อยอันนี้พี่จอยใส่เองและที่สำคัญเซเลบริตี้ดาราบล็อกเกอร์ดาราดังๆทั้งวัยรุ่นวัยผู้ใหญ่หรือที่ตอนท้องอยู่อ่ะค่ะได้อ่ะที่เราท้องอ่ะใช่ค่ะมีพูดเปล่าด้วยดาราหลายท่านเอาไปใส่ตอนท้องค่ะก็จะแฮปปี้บางท่านยังใส่อยู่เลยแอบเห็นไปดูตาม IG อะไรเงี้ยบางคนก็ยังแอบใส่หลังจากท้องก็ยังใส่อยู่ได้เยอะมากนะคะบล็อกเกอร์ชื่อดังเบลเป็นคนที่ชอบบล็อกเกอร์หลายท่านรีวิวอย่างเงี้ยเราก็เข้าไปดูหรือเซเลบอ่ะหรือดาราอะไรแหละใส่นะจ๊ะคุณผู้ชม